นี่ไปก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจจะได้บอกอุบายธรรมะสำหรับเป็นเครื่องอบรมจิตใจคำว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสอนการพร่ำสอนบ่อยๆอันนี้นับว่ามีปฏิหารกว่าอิทธิฤทธิ์ต่างๆพระองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนี่ก็เป็นปฏิหารที่มีประโยชน์มากกว่าปฏิหารอื่นๆเช่นเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้พอดีหรือนิรมิตคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ดีหมดนี่ก็ยังสู้การแนะนำสั่งสอนบ่อยๆไม่ได้นี่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีระเบียบมีการอบรมกันเป็นประจำไปถ้าผู้ใดทนต่อคำสั่งสอนได้พยายามกระทำในใจของตนให้เป็นไปในขณะที่ฟังเช่นนี้นะมันก็จิตใจมันก็ค่อยเป็นไปมันก็ค่อยโน้มไปในธรรมมันก็ห่างไกลจากโลกเพราะว่าได้ยินได้ฟังแต่เรื่องธรรมะเรื่องของโลกไม่สนไม่เอามาพูดกันเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพอใจในธรรมนี่มันจึงถูกต้องเนี่ยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่จิตใจพอใจไปในทางโลกโน่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่สมน้ำสมเนื้อกันดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมก็ต้องทำความพอใจในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องการอยากรู้อยากเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไปแหละเหมือนอย่างพระราหุลแต่ครั้งเมื่อเป็นสามเณรอยู่ปกติของพระราหุลนั้นพอใจศึกษาสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนจากอุปัชฌาย์อาจารย์เสมอตื่นนอนมาแล้วก็จะกำสายหวานขึ้นสู่ท้องฟ้าอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทจากอุปัชฌาย์อาจารย์ให้มากเท่ากับเม็ดทรายที่ซัดขึ้นไปบนอากาศนี่ท่านอธิษฐานใจอย่างนั้นเสมอจนเมื่อท่านได้บวชเป็นพระได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วพระศาสดาก็ได้ทรงยกย่องว่าเป็นเอตตคะทางไปต่อการศึกษาเราเรียนการสดับรับฟังใส่ใจมากกลัวสาวกอื่นๆอันนี้แหละนับว่าอนุสาสนีปฏิหารนี่มันย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่าส่วนอิทธิปฏิหารอื่นๆนั่นมันเหมาะสมแต่คนบางพวกบางเหล่าเท่านั้นไม่ทั่วไปส่วนอนุสาสนีปฏิหารนี่ย่อมเหมาะสมแก่คนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆหรือไม่ได้ฟังบ่อยๆก็การดูตำรับตำราบ่อยๆเมื่อดูตำรับตำราแล้วท่องจำอะไรได้แล้วก็น้อมเอาบทเรียนที่จำได้นั้น
ข้าไปภายในไปพินิจพิจารณาอยู่ภายในใจให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนนั้นนั้นถ้าหากว่าจำได้เฉยไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จะน้อมเอาธรรมะนั้นไปประดับจิตใจของตนก็ไม่ได้เป็นงั้นฉะนั้นไอ้ธรรมะแต่ละข้อมันก็มีความหมายอยู่เช่นพูดถึงความเพียรอย่างนี้นะพระองค์เจ้าสอนให้เพียรอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่ได้เรียนได้ท่องจำหลักสูตรมาแล้วก็จะคิดได้ทันทีก็น้อมเข้าไปพิจารณาเพียรให้ละบาปเพียรให้บำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนหรือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานหมู่นี้แล้วเมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศลนั่นไว้อย่าให้เสื่อมนี่จึงเรียกว่าผู้มีความเพียรนี่ความเพียรนี่ก็ต้องกระทำบำเพ็ญให้ครบวงจรมันก็จึงได้ผลถ้าหากว่าผู้เรียนผู้จำเรื่องของความเพียรได้แล้วเอามาวินิจฉัยดูอย่างนี้มันก็รู้จากแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้เมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วก็ต้องรีบทำความดีเข้าใส่จิตใจไว้นี่ฉะนั้นความชั่วมันก็จะวกกลับมาอีกก็รู้จักความหมายแล้ววันนี้ในความเพียรนั้นอย่างนี้เลยเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อตนละความโกรธไปแล้วอธิษฐานใจแล้วว่าต่อนี้ไปเราจะไม่โกรธใครอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นบุคคลที่น่ารักไม่ใช่บุคคลที่น่าชังเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันหมดต่างคนก็เกลียดต่อความทุกข์เมื่อดำริตรีตองอย่างนี้บ่อยๆเข้าไอ้ความโกรธเกลียดชังต่างๆที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันก็เบาบางไปเพราะมันเห็นได้นี่มันมองเห็นเนี่ยมนุษย์ชาติของเรานี่แม้จะชั่วหรือดีแต่มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วความรักความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละที่แม้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูตนมานั้นมันก็จิตใจมันก็ให้อภัยมันก็เกิดความเอ็นดูกันขึ้นมาแทนที่จะรังเกียจกันไม่เอาแล้วเพราะเมื่อจิตอย่างลงสู่เมตตาธรรมแล้วมันก็เกิดความเอ็นดูสงสารกันขึ้นมาหาหนทางปองดองสามัคคีกันไปถ้าใครยังไม่ยอมปองดองก็วางอุเบกขาลงเราก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นกรรมของเขากิเลสของเขาก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของเราเราต้องวางอุเบกขาลงไม่ต้องยินดียินร้ายกับความดีความชั่วของคนอื่นคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นต่างคนต่างช่วยตัวเองไปใครช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ตกไปหิวแห่งความทุกข์ก็เรื่องของใครของมันผู้ใดชอบความทุกข์ก็ทำเอาผู้ใดชอบความสุขก็ทำเอาเมื่อเราคิดพิจารณาให้กว้างขวางให้ละเอียดไปแล้ววันนี้มันก็เลยจิตก็ว่างจากความโกรธความเกลียดต่างๆหมู่นี้นะอันนี้เราท่านเรียกว่าเพียรเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไป
จากจิตใจนี้แม้กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อละกิเลสอันใดออกไปแล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังจิตของตนอย่าให้มันหลงไปยึดเอากิเลสอันนั้นมาอีกนี่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันไม่เจือไปด้วยกิเลสเช่นเมตตาอย่างนี้ก็ให้อย่าให้มันเจือไปด้วยกิเลสเมตตาแปลว่าความรักใคร่ในที่นี้หมายเอาว่ารักใคร่ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ใช่ว่ารักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาแล้วเอาจิตไปผูกพันอยู่กับรูปนั้นด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่ไอ้อย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นเมตตาเมตตานี่ทำอย่างไรคนทั้งหลายนั้นจะมีความสุขความเจริญเราก็ทำเราก็นึกในใจเท่านั้นเองเราทำความดีต่างๆก็เผื่อตนบ้างเผื่อผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะเราไม่ลำเอียงเราไม่ลำเอียงกับใครเลยเราทำจิตให้เป็นกลางในระหว่างคนดีคนชั่วคนอย่างไรอย่างไรก็ตามเราทำจิตให้เป็นกลางลงไปไอ้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรความเพียรในที่นี้นะนั่นนะเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาเมตตาธรรมนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปก็เท่ากับว่าเพียรพยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปนั่นเองเนี่ยเมตตาธรรมก็คือบุญกุศลนั่นเองนะคือกุศลธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลนั่นเนี่ยความโกรธก็คืออกุศลธรรมนั่นเองนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราทิ้งอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องตอบแทนเมื่อเราทิ้งความชั่วไปมันก็ได้ความดีขึ้นมาตอบแทนเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นของดีเป็นความดีมันก็ต้องรักษาไว้อะไม่ให้สูญหายเหมือนอย่างบุคคลได้แก้วได้แหวนได้ทองคำธรรมชาติเป็นของมีค่ามาพิสูจน์ดูแล้วของนี่เป็นของมีค่าเป็นของดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ผู้มีผู้นั้นก็จะต้องรักษาไว้พยายามเก็บงำไว้ให้ดีไม่ให้สูญหายเพราะว่าของดีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยบุญกุศลนี่ยังมีคุณค่ามหาศาลกว่าแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเหล่านั้นเพราะของเหล่านั้นนั้นมันไม่ได้ติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนเพียงจะให้ความชื่นชมยินดีในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็ไม่มันไม่ได้ติดตามไปเลยส่วนบุญกุศลนี่ติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนคอยรักษาชีวิตจิตใจของผู้มีบุญกุศลให้มีความสุขความสบายอยู่ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นบุญกุศลนี่นอกจากจะอำนวยความสุขให้อย่างว่านั้นแล้วก็ยังเป็นเครื่องชำระกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจแน่ละถ้าบุญกุศลไม่ขจัดกิเลสปาปธรรมออกไปจิตใจนี้ก็ไม่เป็นสุขสบายไม่มีอิสระกิเลสมันผูกมัดรัดรึงไว้ก็ไม่มีอิสระเสรีหาความสุขไม่ได้นั่นฉะนั้นการที่จิตใจของคนเรานี่จะมีความสุขได้ก็เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ละความชั่วนั่นออกไปจากจิตใจแล้วประกอบความดีให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้มันถึงมีความสุขสบายใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะแต่ละวันแต่ละคืนนี่สบายใจมากเพราะว่า
มองเห็นจิตใจตัวเองนี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเลยไม่ได้เกลียดคนนู้นไม่ได้รักคนนี้อะไรเลยแล้วอย่างนี้มันจะไม่มีความสุขอย่างไรได้ล่ะคนจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ก็เพราะมันมีลำเอียงไปด้วยความรักบ้างความเกลียดโกรธบ้างความหลงความเมาต่างๆบ้างมูนี้นะมันจึงได้เป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราฝึกใจอันนี้ไม่ให้หมุนไปตามอำนาจของกิเลสดังกล่าวมานั้นมันก็สงบมันก็เย็นสบายนี่แหละทุกคนนะเมื่อต้องการความสุขแล้วมันต้องพยายามปลดปลื้มกิเลสต่างๆนี่ออกจากจิตใจให้ได้แล้วก็จะได้มีอิสระเสรีอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจมากทีเดียวเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อผู้ใดศึกษาเราเรียนหรือสดับตรับฟังแล้วจำได้เอาไปพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอันชั่วช้าลามกต่างๆออกจากจิตใจนี่ทำให้ใจของใสสะอาดทั้งนั้นเลยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าพากันเบื่อหน่ายให้พากันทำความชื่นชมยินดีอยู่เรื่อยไปทีเดียวนะเรียกว่าเราอิ่มอยู่ด้วยคุณธรรมในใจอันนี้นะอย่าให้มันไปอิ่มอยู่ด้วยความรักความชังต่างๆหมู่นั้นมันก็มีอยู่สองทางเท่านี้แหละใจของคนเรานี่นะอันนั้นผู้ใดควบคุมจิตอันนี้ได้ให้มันมีคุณธรรมอยู่ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นนี้แล้วก็นะว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังนี้แสดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากเราจะไปละเอาไว้ๆนั้นให้มันหมดไปทีเดียวเลยเนี่ยมันหมดไม่ได้ดังนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้คนเรานั้นมีความภาคเพียรมีความเพียรกับมีความอดนั่นพอๆกันเลยถ้าไม่อดก็ไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่มีความอดเหมือนกันเนี่ยเหมือนเป็นงั้นดังนั้นทุกคนจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็ต้องมีความอดความเพียรเหมือนกันหมดเลยผู้ประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะถ้ามุ่งหวังที่จะชำระกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจแล้วมันต้องตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อไม่ได้เร็วก็เอาช้าตั้งใจลงไว้อย่างนี้เช่นเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อตนทำความเพียรไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าอย่างนี้ก็ท้อใจคิดแต่หาแต่ทางศึกษาลาเพศไปอย่างนี้นั่นเรียกว่าคนไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอยู่ในใจคนไม่มีเมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุขมีแต่จะนำตนไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์คนขาดความอดความเพียรนะเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะท่านสอนให้ไหว้พระภาวนาอันนี้พอไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไปเอาใจคิดไปทั่วพิภพพยายามอย่างไรใจก็ไม่สงบก็ท้อใจเลยหยุดภาวนาเสียไม่ภาคเพียรต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาคเพียรนั้นมันก็เนื่องมาแต่กำลังใจนี่อ่อนแอยังสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสมันคุกคามเอาจิตก็เลยหวั่นไหวไปตามมันอย่างนี้
ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภาคเพียรนั่นแหละเพียรพยายามให้มันมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมีกำลังสติเข้มแข็งมีกำลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นมีกำลังปัญญาไอ้กำลังคุณธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเช่นกำลังสติอันนี้เราก็ต้องเพียรระลึกเข้ามาหากายหาใจเสมอให้มาเห็นกายนี่ก็สักว่าแต่กายใจนี่ก็สักว่าแต่ใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้นะมันระลึกเข้ามาหาความจริงอย่างนี้เสมอเสมออันนี้แหละท่านเรียกว่าเพียรสร้างสติให้เกิดขึ้นในใจเมื่อสติบังเกิดขึ้นกับจิตใจนี้ได้แล้วใจก็เป็นสมาธิได้นั่นเองใจก็ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไปข้างรักข้างชังข้างเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยใจเป็นกลางอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิจิตสม่ำเสมออยู่นี่เมื่อสร้างกำลังสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกำลังปัญญาสืบต่อปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่เคยแสดงมาแล้วทุกครั้งทุกคราวจบลงด้วยการพิจารณาเห็นสังขารนามรูปทั้งหลายหรือนอกสังขารออกไปก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยเช่นนี้มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้